สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วและคุณดารินโตรื่นค่ะวันนี้เราพบกันในวันพุทธที่5ตุลาคม2559นะคะโดยข่าวแรกในวันนี้เราจะมาพูดถึงผลการดำเนินงานของสภานักเรียนระดับประเทศค่ะโดยทางสงพทนะคะได้นำคณะตัวแทนสภานักเรียนระดับประเทศประจำปี2559เข้ารายงานผลการดำเนินงานในรอบ6กเดือนกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะ พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของสภานักเรียนระดับประเทศประจำปี2559ในรอบ6เดือนที่ผ่านมาโดยมีนายพยมชินวงศ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนายสงวุฒิมลิวันผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมฟังการรายงานผลการดำเนินงานในครั้งนี้ โดยนางสาวพีระยาภูศรีคคชไกลประธานสภานักเรียนระดับประเทศได้นำเสนอผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆในรอบ6เดือนที่ผ่านมาเช่นโครงการพี่สอนน้องด้วยการจัดกิจกรรมการคัดแยกขยะรณรง์การประหยัดน้ำอนุรักษ์สินแวดล้อมรุ่นพี่ทบทวนความรู้ให้แก่รุ่นน้องและโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในช่วงชั้นที่1-3ถึง สร้างสารรค์กิจกรรมจิตอาสาเป็นต้นสำหรับการดำเนินงานในรอบ6กเดือนที่ผ่านมานะคะก็ยังพบปัญหาและอุปสรรคเช่นการขยายผลและการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆอย่างไม่ได้ผลเท่าที่ควรเนื่องจากโรงเรียนในเครือข่ายบางโรงเรียนยังขาดความรู้และความเข้าใจอีกทั้งยังขาดงบประมาณในการดำเนินงานและที่สําคัญสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ยังคงให้ความสําคัญกับสานักเรียนไม่มากเท่าที่ควร ตลอดจนบ pues ุคลากรค่ะไม่ค่อยให้ความร่วมมือจึงเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนบทบาทของสภานักเรียนให้มากขึ้นรวมทั้งให้นโยบายที่ชัดเจนแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกทั้งส่งเสริมให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสภานักเรียนอย่างต่อเนื่องและพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานของสภานักเรียนอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีโครงการที่สำคัญที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องคือโครงการ TSC Thailand Student Council Green Challenge หรือสภานักเรียนไทยร่วมใจเพิ่มพื้นที่สีเขียวซึ่งโครงการนี้จะเป็นโครงการที่จะเชิญชวนนักเรียนจากทุกโรงเรียนให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมสร้างพื้นที่สีเขียวผ่านโซเชียลมีเดียค่ะโดยพต์รายละเอียดกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและวิธีทั์พร้อมติดแฮชแท็ก TSC Green Challenge ตั้งแต่เดือนพฤกษภาคมที่ผ่านมาซึ่งก็มีโรงเรียนและนักเรียนเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องมีการประสานและความร่วมมือกันระหว่างสภานักเรียนในโรงเรียนต่างๆรวมทั้งสิ้น98แห่งค่ะและหลังจากได้รับฟังการรายงานผลการดําเนินงานนะคะท่านพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้ระบุว่ากิจกรรมที่สภานักเรียนได้ดาเนินการนั้นเป็นกิจกรรมที่ดีโดยมอบให้ทางสงพเทเป็นหน่วยงานหลัก เพื่อประสานและส่งเสริมเครือข่ายของสภานักเรียนในประเทศไทยและเชื่อมโยงสภานักเรียนไทยไปสู่สภานักเรียนอาเซียนสำหรับเรื่องของปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดำเนินงานของสภานักเรียนนั้นสพทจะต้องเข้าไปดูแลรวมทั้งแก้ไขปัญหาการให้สภานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆโดยหลีกเลี่ยงไม่นำเด็กออกนอกห้องเรียน ซึ่งการจัดกิจกรรมในช่วงเวลาที่เหมาะสมและกำหนดกรอบการจัดกิจกรรมจากองค์กรภายนอกให้ชัดเจนโดยขอให้เป็นกิจกรรมที่นักเรียนสนใจจริงๆในส่วนของการขยายผลโครงการ TSC Green Challenge ไปยังโรงเรียนต่างๆนั้นได้มอบให้สบถดำเนินการส่งเสริมการต่อย,ยอดกิจกรรมดังกล่าวไปยังโรงเรียนอีกห0,000แห่งผ่านเครือข่ายสภานักเรียนในแต่ละภูมิภาคค่ะ